สวัสดีครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวนะเก้าอี้นะครับรุ่นหนึ่งที่เป็นที่ฮอตฮิตตอนนี้นะครับของค่าย Marvel นะครับผมตัวนี้นะครับชื่อรุ่นก็คือ CH106 นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดของเก้าอี้กันนิดนึงนะก็เก้าอี้นะครับก็เป็นทรงประมาณนี้ทรงเกมมิ่งนี่นะครับก็จะมีหมอนนะครับ1ใบให้รองคอนะครับแล้วก็เป็นหมอนรองหลังนะสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับนี่แบบนี้ก็เก้าอี้นะครับทำอะไรได้บ้างนะก็เก้าอี้ตัวนี้นะครับสามารถปรับเอนนอนได้ถึง180องศานะครับลองปรับเอนนอนหน่อยนี่นะครับหันหน้ามาดูสิแล้วก็180องศานะครับแบบนี้เลยนะแล้วก็มันสามารถฟลิกนะครับฟลิกเก้าอี้ได้นะก็คือไม่ให้มันเขาเรียกอะไรนะไม่ให้มันแบบไม่ให้มันหงายหลังนะก็โยกคันโยกนะครับตรงด้านขวามือขวามือล่างนะครับอายกฟิกฟรีให้หน่อยครับก็เก้าอี้ตัวนี้นะท่านสามารถฟิกแล้วก็ฟรีได้นะครับหรือล็อกแล้วก็ฟรีนั่นเองถ้าที่เขียนไว้นะครับตรงตัวคันโยกเขานะครับตรงนี้นี่นะก็คือฟรีกับล็อกนะครับอ่ะเดี๋ยวลองฟรีให้ดูฟรียังไงลองโยกฟรีหน่อยฟรีก็คือดึงออกมาฮะนี่นะครับมันก็จะเป็นโยกได้แบบนี้นะครับมันจะเป็นฟรีนี่คือฟรีล็อกให้ดูหน่อยนี่นะครับล็อกก็คือล็อกเลยแบบนี้นะครับขยับไม่ได้ขยับได้นิดหน่อยนะแล้วก็สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับขึ้นอันนี้ขึ้นแล้วสุดแล้วสุดแล้วประมาณนี้นะครับสุดแล้วลงหน่อยครับนี่นะครับลงได้แบบนี้ก็ลองรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลนะครับตัวนี้แข็งแรงมากนะครับผมเดี๋ยวเราให้ดูตรงส่วนของลูกไปได้ละส่วนของหนังนะหนังของเจ้าเก้าอี้ CH106 ตัวนี้นะครับหนังก็อย่างที่เห็นแบบนี้นี่ก็เย็บมาอย่างดีนะครับอย่างที่เห็นเลยหนังเป็นหนังเทียมแบบคุณภาพดีนะครับนี่นี่นะครับอันนี้คือสเปคคร่าวๆนะครับของ CH106 ตัวนี้นะครับ Marvel Gaming Chair นะครับผมก็รหัสก็จะเป็น CH106product name นะครับก็คือ gaming chair ครับผมนี่นะครับ material ก็เป็นไนลอน material นะครับก็คือหนังไนลอนนั่นเองสเปคขนาดนะครับ dimension เนี่ยประมาณแล้วก็คือ70x50แล้วก็x135นะครับนี่ตัวที่วางแขนนะครับไม่สามารถปรับได้นะแต่ว่าเป็นลักษณะยางนะครับหุ้มไว้นิ่มอยู่นะครับตรงนี้นี่ครับแล้วก็ตัวก้านของที่วางมือก็เป็นเหล็กนะครับตรงนี้เป็นพลาสติกนะแล้วก็ตรงก้านตรงนี้นะครับเป็นเหล็กนะครับขานะครับขานี่นะครับฐานเป็นพลาสติกนะครับผมล้อก็จะเป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับมีล้อมี5อันด้วยกันนะครับแบบนี้
ก็ขายดีมากนะครับตัวนี้ราคาก็เอื้อมถึงนะครับราคาไม่แพงเลยสำหรับเก้าอี้เกมมิ่งนะมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังของเก้าอี้ก็ลักษณะเป็นแบบนี้ดูรอยเย็บนะครับเจ้า CH106 เนี่ยมีทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูสีอื่นอันนี้เป็นสีน้ำเงินนะแล้วก็สีส้มนะครับแล้วก็สีสุดท้ายนะครับสีเขียวนะครับนี่ก็สำหรับเก้าอี้นะครับนะมาโวนะ CH106 ตัวนี้นะครับถ้าน้องๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับผ่านทางเพจ Facebook นะครับKGG IT Gaming Gear นะครับหรือว่าอีกเพจนึงของเรานะครับก็คือ KGG All Accessory นะครับผมก็คือเพจก็คือของ KGG เหมือนกันนะครับ KGG IT เหมือนกันนะแล้วก็ถ้าจะสั่งทาง LINE นะครับก็มีเหมือนกัน LINE ก็คือ @KGG Online นะครับอย่าลืมใส่ @ ด้วยนะครับผมหรือจะสั่งทางหน้าเว็บไซต์นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับหน้าเว็บไซต์ก็คือ www.kgg.co.th นะครับผมหรือว่าจะมาทดลองนั่งได้นะครับที่หน้าร้านของเราก็มีนะครับผมอยู่ที่ชั้น3เซียรังสิตนะครับปทุมธานีนั่นเองนะก็ถ้าสนใจนะครับมีรุ่นอื่นให้ดูด้วยนะเดี๋ยวถ้ายังไงก็จะรีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับรุ่นอื่นนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวเจ้า Marvel CH106 ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่กับการรีวิวสินค้าข้างหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ